ก็คือจะคอนโทรลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางขึ้นจะวิ่งลำบากมากถ้าวางถ่ายไม่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีการดูมดอบหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าสู่เกมไปแล้วครับตอนนี้ครับผมก็เป็นแบบอันนี้ก็ชิดยานเองนะเป็นแบบที่หลายผู้เล่นชื่นชอบครับผมด้วยความบาลานซ์ของเขาเองนะครับมีเป็นแบบ4ผู้เล่นนะผมมี4จุดเกิดนะแล้วก็มี1เซลนะก็ตรงกลางนี้ผมมาดูดีกว่าแล้วว่าเซลนะก็ตรงกลางนี้ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับผมก็เป็นการคุมวิชั่นที่เปิดได้ประมาณส่วนหนึ่งของตรงโกเบนะซึ่งถ้าเราทำการอ้อมในส่วนของเซลนาก้าติดขอบตรงนี้นะครับก็จะไม่เห็นในส่วนของมิชชั่นตรงกลางแบบนั่นเองนะครับผมมาดูให้ก่อนครับว่าบนซ้ายของเรานั่นเองครับเป็นมิสไตนั่นเองนะเป็นเซิร์ฟสีแดงนั่นเองครับผมทางส่วนด้านขวารอบนี้ SJK มาใหม่มาในส่วนของสีฟ้านะครับผมรู้สึกว่าพอชนะเกมเมื่อกี้แต่เขาที่เล่นสีน้ำเงินเขาเปลี่ยนเลยนะฮะเป็นสีฟ้าออกมนมนนะครับมนไม่ใช่ครับมิสเตอร์ไตตอนแรกเป็นสีน้ำเงินนะฮะเหมือนจะมีการสลับสีเล็กน้อยแต่ตอนนี้ในส่วนของ SJK เลยเลือกเป็นเล่นสีฟ้านั่นเองครับผมก็เป็นสีที่สวยดีนะว่างั้นนะใช่ครับไม่ได้เป็นบลูเกินไปแต่เป็นฟ้ามนผมเรียกไม่ถูกว่าฟ้าอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็ทางสไตล์นะครับก็ส่งโอเวอร์หลอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนไปผิดทางเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะดูว่าฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนเอาไปก่อนนะครับแบบตามความรู้สึกนะครับประมาณนั้นส่งออกไปก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ก็คือยังรอ SJK ยังรอทางบาวแรกอยู่นะครับยังรอเงินอยู่นิดนึงก็จะลงบาวแรกตรงนี้นะครับเป็นบิลออเดอร์เริ่มต้นนะครับของบิลนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้นะพูดถึงในการส่งโอเวอร์ไปทางนี้ก็ไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรนะเพราะว่าถ้าไม่เจอบ้านเนี่ยดูว่าโดนตัวนี้มาต้องไปทางเบสขวาแน่นอนครับผมซึ่ง SJK ก็แค่เสียเวลาเจอไปสักคู่นึงนั่นเองครับเพราะโอเวอร์ตัวนี้ไม่เจอผมโอ้โหแล้วเป็นงานแลนดี้เป็นส่วนของเบสที่อยู่ด้านล่างทันทีเลยนะฮะตอนนี้ในส่วนของมิสเตอร์ไตจะเป็นการเล่น15แฮชเชอรี่เช่นเดิมนะครับผมก็ไม่มีการวางฟาสต์คูลอย่างใดเลยนะฮะใช่ครับก็เหมือนกับเป็นฟาสต์แฮชไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพูลให้ตามมาครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามคัดเล่นอะไรแต่ว่าก็คือตามบิลของเขาอยู่แล้วนะครับมาผมก็เจอแล้วสำหรับในส่วนของโดนอันนี้แล้วก็มาเนี่ยถุยน้ำหนักไปในส่วนของ SCV ตัวนี้นั่นเองนะมีการล็อกหลบเข้ามาในส่วนของฟาสต์แฮชครับผมใช่ครับแล้วก็ SJK ก็ไม่รอช้าส่งในส่วนของ SCV มาต้อนรับนั่นเองนะนะครับแต่ว่า SJK ไม่มีการสเกาต์เลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งส่งสเกาต์ออกไปแค่นี้นะครับเหมือนกับว่าทาง SJK ทางมิสไซด์เนี่ยมาสเกาต์ก่อนเพื่อจะดูว่าฝั่งตรงข้ามเล่นอะไรแล้วตอนนี้มิสไซด์เห็นแล้วนะเห็นแล้วว่ามีการ expansion แน่นอนแต่ดูครับว่า SJK ผมคิดว่า SJK เนี่ยถ้าเงินขึ้นไปสูงถึงขนาดนี้ถ้ามิสไซด์พยายามที่จะบังทางโอ้ไม่บังครับใจดีครับผมมิสไซด์ใจดีฮะไม่ยอมบังเพราะรู้ว่ามารีนออกมาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้โอ้ SJK ก็มีการส่ง SCV ตัวนี้ออกไปแต่ว่าสเกาต์ผิดทางนะครับก็คือเป็นการตรงแบบ crossing map ครับเป็นการ cross position expand นั่นเองนะครับผมก็คือผู้เล่นระดับ master หรือ master ขึ้นไปหรือ GM ครับเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองอยู่ในการแข่งขันหรือแบบพิเศษนะผมจะเป็นอย่างแบบ MLG หรือ GSL นั่นเองนะที่จะเกิดตรงข้ามกันนั่นเองครับผมตอนนี้ในส่วนของ AJK ก็ส่งมารีขึ้นมาเช็คตรงนี้เพราะกลัวจะมีโอหลอดหรือเปล่าจะเอาโอหลอดฟรีนั่นเองนะแต่ไม่เจอครับแล้วก็ SCV ตรงนี้ไปแล้วครับผิดทางครับไปทางขวานะครับแล้วก็มีมารีตรงนี้โอ้โหคือถ้าสเกลช้าแบบสเกลเหมือนหาไม่เจอแบบนี้ลำบากเลยนะครับเพราะ SJK จะอ่านเกมของฟังสไตล์ไม่ได้เลยนะครับว่าเขาลงปูเสร็จหรือยังหรือว่าเขาลงแก๊สหรือเปล่าอะไรนี้นะครับใช่ครับผมตอนนี้ในส่วนของมิสไซด์เนี่ยก็สไลด์วิ่งปูเสร็จมาแล้วเพราะมีการม็อบในส่วนของเจ้าลี่ออกมาถึง4ตัวกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นการเอาไปกดดันในส่วนของ SJK ก่อนแต่ถ้า SJK วางบังเกอร์อย่างนี้แล้ววางเป็นไงครับวางติดในส่วนของมาเซนเตอร์เช่นเดิมนะฮะและเป็นการคิดว่าเขาจะเป็นการวอลในส่วนของซัพพลายดีพอร์ตตรงนี้ผมเพื่อให้วิ่งออมมิเนอร์ไลน์ได้ทางเดียวนั่นเองนะฮะครับวอลคล้ายๆเหมือนโพรทอสที่วางเวลาวอลบ้านนะครับก็จะวอลแบบนี้นะครับวอลคล้ายๆแบบมันปิดทางขึ้นแล้วก็ให้วิ่งเข้าได้ทางเดียวนะครับแล้วตอนนี้เซิร์ฟลิงตัวแรกมาแล้วครับผมพยายามที่จะมารอเช็คในส่วนของออกมาอย่างนี้แต่ตรงนี้ครับผมว่าเซิร์ฟลิงตัวนี้มาดูเช็คในส่วนเซลล์นะครับแต่ก็ไม่เจอว่ามารีนอยู่ไหนเพราะตอนนี้ในส่วน AJK ก็เข้าไปในบังเกอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูทางฝั่งของโพซิชั่นแท็บกันดีกว่าว่าแฟคทอรี่มาได้ครึ่งทางแล้วพร้อมกับรีแอคเตอร์อันนี้ผมแล้วก็มีเห็นในส่วนของโอหลอดอันนี้กำลังตามมาที่หลังบ้านของ AJK แล้วนะก็จะเกิดการเห็นแน่นอนว่าเก็บ2แก๊สชัวร์ครับและในส่วนที่ดู SCV อันนี้โอ้โหเห็นข้อมูลที่อัพค่ามากเลยนะฮะหลุดขึ้นมาถึงบนบ้านเห็นถึง4ควีนกันเลยทีเดียวพร้อมกับมีการ power drone อย่างต่อเนื่องยังไม่มีการลงในส่วน estimator แต่อย่างใดครับได้ครับแล้วนี่ AJK ก็เหมือนเดิมครับคือ opening push แรกด้วยเฮเลียนนะครับก็กดดันเซิร์ฟเขาวางซัพพลายพอร์ตนะผมคิดว่าจะเป็นการเอาเป็นโคแบงชี่มาแน่นอนนะเพราะว่า
คิดว่าสไตล์เนี่ยต้องระวังในส่วนของที่โดในส่วนเฮเลียนและระวังจริงๆนะครับเพราะดูครับวางรถวาเลนมาทันทีพร้อมกับมาในส่วนของอิวเลียนแคมเปอร์เป็นการวอลให้วิ่งได้อ้อมๆหน่อยนะครับผมแล้วตอนนี้ในส่วนของโอเวอร์ลอร์ดครับแล้วใครเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับเห็นแล้วนะครับว่ามีในส่วนของสตาร์พอร์ตกับเห็นเทคแล็บนั่นเองครับผมโอเวอร์ลอร์ดตัวนี้ก็เป็นโอเวอร์ลอร์ดที่คุ้มค่ามากเลยนั่นเองนะแล้วก็หมาตรงนี้ก็ในส่วนของเฮเลียนก็เจอแล้วครับผมยิงตายไปเพราะโอเวอร์ลอร์ดตัวนี้ก็เสียชีวิตไปนะแล้วในส่วนของเอเจคก็ยังไม่ยอดท้อแต่ต่อในการสร้างในส่วนแมชชี่พร้อมกับรีเสิร์ชในส่วนคอกกิ้งฟิลด์นั่นเองนะครับผมก็เฮเลียนไปแล้วครับเฮเลียนวิ่งเข้าบ้านไปแล้วครับตอนนี้โอ้ควินยังไม่มีการลงสปายคอครับพอสปายคอยังไม่เสร็จเลยนะครับมีแต่ควินมากันนะครับโอ้ดูว่ามิสเตอร์ไทเห็นว่ามีแบนชี่พร้อมกับโค้กถึงกับในส่วนของวางสปอคอลเลอร์ถึง4อันเลยทีเดียวแล้วผมเป็นการเซฟสุดๆเลยนะใช่ครับแล้วก็โอ้แล้วก็มีเอเลียนเมื่อกี้เอเลียนกันอ้อมพิกเบส3ครับขึ้นมารอกองกันตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีโดนไม่ยิงฟรีหรือเปล่านะครับมาเช็คดูนะครับนาทีที่7พอดีนะตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของไซด์เป็นการออกรถมาก่อนอีกแล้วนะคิดว่าจะเป็นการไปฟุตเบสนั่นเองผมและตัวจากการมองเคจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ผมว่าวาง1ก็พายพอร์ต2อันแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าในส่วนของ SJK เนี่ยวางบาแลกเพิ่มอีก3อันแล้วก็ในการรีเสิร์ชในส่วนของสตรีมแพ็คแล้วก็วางในส่วนของบาแลกเพิ่มโอ้โหกลายเป็นรวมทั้งหมด4อันนะผมได้มีการวางในส่วนของเอ็กเตอร์เพิ่มให้อีก3อันเลยนะในส่วนของสตาร์พอร์ตพร้อมกับนี่ผมบาแลกแล้วก็ในส่วนของแฟคเตอรี่นั่นเองนะฮะโอ้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะออกแบนชีแต่สลับเทคไปขึ้นทางเมดิแวกแล้วก็ออกเป็น MMM หรือเปล่านะครับก็ผมโอ้โหลงบาแลกเยอะมากอย่างนี้เนี่ยใช่ครับสไตล์เดี๋ยวจะตกใจหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เหมือนตั้งรับบัญชีนะครับแต่บัญชีไม่มาครับไม่มาครับบัญชีไปไหนฮะเจอบัญชีไม่มาจับสับขาหลอกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ในส่วนของสไตล์ก็พยายามที่ต้องฟาร์มต่อไปนั่นเองแล้วก็มีการ expansion base ที่3ลงมาแล้วดูโอ้โหนี่ครับคิวดูว่าหน้าบ้านครับผมดูฮะจำนวนควีน2ตัวแล้วพร้อมกับที่มาจากบนบ้านอีกถึงทั้ง6อันกันเลยเดียวแล้วครับผมใช่ครับแล้วคือเหมือนกับว่าโดนสับขาหลอกแบบนี้เอเจกทางสไตล์นะครับไม่มีโอเวอร์ลอร์ดวิ่งเข้ามาดูเลยนะครับเพราะว่าโอเวอร์ลอร์ดโดนยิงตายไปหมดแล้วนะครับกำลังมาแล้วครับเซอร์กิ้งมาเช็คแล้วครับว่ามีอะไรแน่นอนนะครับโอ้โหไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนะครับทางสไตล์ที่ผมจากดูวิชั่นจากทางสไตล์นะครับมาดูอินเวอร์เกอร์ดีกว่านะครับใช่ครับดูทางส่วนฮาร์เวสเตอร์กันดีกว่านะครับฮาร์เวสเตอร์ของก็ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าแต่ว่าทางเอเจเคน่าจะเจอเยอะกว่าทางสไตล์นิดนึงนะครับเพราะว่ามีมิวถึงสองตัวนะครับแล้วก็มีโอเอสซีบีสร้างไม่หยุดเลยนะครับสร้างทีละ2ทีละ2ครับรู้ครับสังเกตมิสเตอร์ไตล์เขานะเขาจะอาจจะรู้ว่าในส่วนของทามมิ่งของเทอร์แลนด์มันมีอะไรครับผมเลยส่งหมามาดูเลยแล้วตอนนี้หมาของสไตล์นี่เห็นข้อมูลที่ล้ำค่าว่ามีเมดีแวกนั่นเองนะครับผมต้องดูว่ามิสเตอร์ไตล์ได้ทำการดีเฟนต์เมดีแวกลำนี้ยังไงครับผมแล้วก็บีลงมาพร้อมกับบีหมาตรงนี้เห็นแล้วก็วิชั่นโอเวอร์ลอร์ดเป็นการใช้แม็กคอนโทรลที่ดีครับผมตอนนี้ในส่วนของเห็นแล้วนะครับมีการดรอปลงมาอย่างนี้แล้วดูครับว่าสปอร์ตเขาเริ่มยิงสร้างอะไรไม่ได้มากผมเลยเป็นการโหลดขึ้นในส่วนของเมดิแบกได้ขึ้นทันเวลาผมแล้วดูว่าเรียบร้อยครับมีค่าหมาตรงนี้ไปเถอะเซตอัพแบบที่3ทันทีครับ SJK เลือกที่จะเป็นการฟาร์มตามในส่วนสไตล์แต่สไตล์มีฮาร์เวสเตอร์แค่42แล้วผมคิดว่าจะเป็นการออลอินแล้วนะฮะโอ้ใช่ครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยเฮเลียนตรงนี้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับผมตอนนี้โอ้เฮเลียนตรงนี้มาเป็นการสร้างเวลาหมดแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้คิดดูโพสิชันของสไตล์ครับผมหยุดโดแล้วแล้วตอนนี้มีการดรอปมาที่เบส3ของสไตล์เช่นกันครับมีในส่วนของมารูเดอร์1นายพร้อมกับมารีนอีก5นายตอนนี้ในส่วนของสไตล์เห็นหรือยังไม่เห็นนะครับผมตอนที่วิ่งไปแล้วดูว่าในส่วนของ SJK เนี่ยขึ้นมาที่เบส3มีอัพเทอร์เรียฟอร์เทสถ้าหมากลุ่มนี้ไปก็สร้างผลอะไรไม่ได้มากครับแล้วตอนนี้ชุดใหญ่ออกมาแล้วตอนนี้เข้าไปแล้วครับผมโอ้มีการสติ๊กเข้ามาโฟกัสในส่วนของโดนนาย3ตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วผมแล้วมีการโฟกัสในส่วนของแอคชั่นแต่ว่ารถมาโหลดขึ้นทันทีครับผมทันตาทันไวครับผมแต่เมื่อเล็กมาอย่างนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมมันจะไปการมิดไปโคยังไงล่วงไหมล่วงไหมเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาแล้วครับดรอปกันครับแล้วก็โอ้โหแล้วตอนนี้ครับว่าเสียครับเห็นแล้วนะควีนครับควีนควีนครับควีนครับผมโอ้เสียควีนไปตลอดเนี่ยมาแล้วตอนนี้ในตัวเมื่อเล็กกลุ่มนี้ครับผมยังไม่มีการวางในตัวของเทเลตยังไงจากใจของตอนนี้ในตัวเอเจเกตที่วางเทเลตทันทีเลยนะฮะโอ้แต่ตอนนี้กับมูซ่ากลุ่มนี้ไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้มีเทเลตหลังบ้านที่หรอหรือเปล่าไม่มีครับตอนนี้มาโอ้โหมีการโฟกัสเข้าไปในตัวของเอเจเกตอย่างนี้ดูครับว่าในตัวเอเจเกตจะยังไงจะหนีทันหรือเปล่าผมว่ามาลิกไม่มีอย่างนี้นะผมแล้วตอนนี้โอ้โหเหมือนคิดว่ามิสสไตล์จะไม่มียูนิตนั่นเองนะครับผมตอนนี้เอเจเกตกลับมาแรกเล่นกันที่หน้าบ้านเองนะตอนนี้ทำให้ในตัวของมิสสไตล์ต้องพยายามต้องสร้างยูนิตออกมาซึ่งกำลังมีหมาตามมาแล้วตอนนี้ในส่วนของมิสสไตล์เนี่ยมาถึงแล้วด้านหลังบ้านก็มีการทะลักไปอย่างนี้โอ้โหทำให้ในส่วน SCP ที่เสียจำนวนหนึ่งทั้งส่วน
เฟส3ไปแล้วผมโอ้โหยิงเข้าไปในโซนไฮเซอรี่อย่างนี้พร้อมกับหูฝูงโดนอย่างนี้ฮะดูว่าจบเวอร์กิลคิวตามกันมาแล้วผมแล้วก็ยูนิตลอสอย่างนี้นะผมทำให้ทำงานดีนะเฟส3ไปได้เรียบร้อยตอนนี้ในส่วนของมูต้านี่ละลายไปแล้วเหลือแค่4นายเท่านั้นเพราะโดนในส่วนของมาลิสติมมายิงอย่างนี้แล้วต้องดึงมาลูต้ากลับมาช่วยเพื่อนแต่ไม่ทันนะเพราะว่าเสียเบส3ไปแล้วนะนี่ดูทั้งส่วนของมิสเตอร์ไนท์เนี่ยทำการออกโดนไม่ได้เพราะต้องเซฟยูนิตมาดีเป็นในส่วนของเอเจเคนั่นเองนะครับผมปิดล้อมแล้วก็เบลลิงครับชนครับแล้วครับไม่เหลือครับไม่เหลือครับชุดนี้แบบแต่ว่ามาลิสดีมากครับคือบางเลยซอกครับแบบโอ้แล้วก็ไม่เหลือครับคือไม่ไหวครับโดนเบลลิงไปหวั่นกันเลยนะในส่วนของมาลีนะครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะตายแต่ SJK ยังทำการสปินเพื่อใช้ในส่วนนี่ครับในส่วนของวิชั่นของบล็อกของแก๊สกับมิเนอรัลฟิวนั่นเองนะครับผมก็เป็นการใช้ได้ที่ดีนะฮะการในส่วนของมาแต่ตอนนี้มาใหม่ครับในส่วนของสตอรี่ครับโอ้ยิงเข้าไปครับแต่ตอนนี้เจอมิสไซเทเลตเสียไปแล้ว1อันนะครับผมสร้างไม่ทันในส่วนนั้นนี้มีการเตรียมตัวในส่วนของ SCV เตรียมตัวรีแพร์นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าดึงในส่วนของมารีมาทันนะตอนนี้ไปดูทางฝั่งอินคัมดีกว่าพาเวเตอร์55ต่อ39ครับผมตอนนี้ไซต์ทำการสร้างเอาโดนใหม่แล้ววางในส่วนของเบสที่3ใหม่ครับผมแล้วตอนนี้ส่งนี่ครับโดนมันเนียนเบสที่4ครับมานินจาเบสตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเขาเห็นว่าจากมิชชั่นของตรงกลางแบบเนี่ยมีแค่เซิร์ฟลิง1ตัวแล้วไม่มีการโดนพลาดอะไรอย่างใดทำให้ SJK นี่ไม่รู้แล้วครับผมว่ามีการเคลื่อนไหวยังไงในส่วนด้านล่างของแมปนั่นเองนะตอนนี้ในส่วนของมาแล้วครับมูตาลิกบินมาอย่างนี้เจอในส่วนของมารีนยืนรอไว้เลยผมทำให้มูตาลิกต้องหนีออกไปนั่นเองนะฮะดูทางฝั่งโปรดักชั่นแท็บกันดีกว่าครับเป็นการสร้างตอนนี้แฟคทอรี่โอ้โหนี่อะไรครับเห็นนะครับพี่บอยโอ้ทอครับทอครับใช่ครับชาทอออกมาอุ๊ยแต่ว่าไม่ได้แบบอู้โดนต่อยฟรีอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีมารีนแล้วซึ่งแท็กเสียแน่นอนครับแท็ก 3,000 โอ้โหตอนนี้เสียแล้วคันที่2ยังไงเสียไป2ไม่ได้แบบ3เอ้ย2แท็กอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มีที่มาเอาไงเอาแท็กนึงโอ้โห2พอร์ตนะฮะตอนนี้มาเจอในส่วนมารีนกลางเท้าผมก็ละลายเช่นกันนะผมในส่วนมูตาลิกนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทอผมแนะนำนิดหน่อยครับว่าถ้าชุดที่3ของการพุทของ SJK ส่งทอมาแล้ว 2-3 คนเนี่ยมูตาลิกเยอะก็มีปัญหากับทอเช่นกันนะเลย SJK เลยเลือกที่จะเล่นเอาทอมากันในส่วนของแอนจูนิตนั่นเองครับผมแล้วตอนนี้ดูเบส3ของส่วน SJK ดีกว่าความสบายเพราะว่าเซเลตเป็น3เนี่ย3เนี่ยโมบิลด้านั่นเองนะครับผมเพราะมีเพลนเทอรี่ปอเทสตรงกลางนั่นเองนะตอนนี้ในส่วนของมิสเตอร์ไตก็พยายามที่จะสร้างเซิร์ฟลิงออกมาแล้วก็มีส่วนของเบลลิงแล้วก็ยังเป็นแอร์ยูนิตทางส่วนของเลือดลิกอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เบสสามก็เซตอัพเสร็จแล้ววางส่วนของคอลเลอร์ลงไปอย่างนี้แล้วมีการโอ้โหมาฮาร์ลาร์ในส่วนของ SJK นะครับผมแต่ก็ไม่เข้าเพราะว่ามีมิสไซล์เทเลตที่มากกว่ามาดูทางโพสชั่นแท็บดีกว่าตอนนี้ในส่วนของอาร์เมอร์ของเซิร์ฟนี่ขึ้นหนึ่งเลเวล2กำลังรีเสิร์ชอยู่แล้วพร้อมกับการแอคแท็กแล้วก็นี่ครับในส่วนของไฟเออร์แอคแท็กให้กับในส่วนของมูต้านั่นเองเลเวล2เช่นกันนะครับผมแต่ตอนนี้ในส่วนของ SJK เนี่ยอัปเกรดในส่วนของปืนเลเวล2ไปพร้อมปืนให้กับซีฟแท็กนะฮะเป็นเลเวล2เช่นกันนะครับผมแล้วก็ซึ่งคอด้วยนะซึ่งถ้าอัปเกรดถึงเลเวล2แล้วทอร์เรตที่หนักหน่วงนี้ก็มูต้าก็ไส้แตกได้เช่นกันนะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้โอ้ทับใหญ่มาแล้วครับโอ้มาเลยครับมาแล้วครับผมชุดใหญ่อย่างนี้นะฮะต้องดูกันครับว่าในส่วนของมิสไตล์เนี่ยจะแก้เกมยังไงแต่ตอนนี้โอ้โหมีมิสไซล์เทเลตกันหลังบ้านไว้ที่ดีนะเหมือนกับว่ารอบนี้เอจเกจะรู้นะครับว่าเพราะว่าจากเกมแรกที่โดนในส่วนของมูต้าของมิสไตล์ไปที่เยอะเลยนะครับผมเลยทำการวางเทเลตไปเยอะเลยนะเป็นการเซฟตี้เฟิร์สนะครับผมแล้วครับแล้วก็ได้ที่ตรงกลางครับตรงกลางตรงนี้คือนะครับเฮ้ยยึดได้ครับแล้วเดี๋ยวจะมีการสแกนเคลียร์คีฟนะครับใช่ตอนนี้ในส่วนของมิสไซล์ต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำการม็อบเบลลิ่งอย่างเยอะแล้วผมแต่ตอนนี้ดูเบลลิ่งกันดีกว่ามีถึงจำนวนเกือบ3แถวเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เป็นการกั้นเข้าไปในส่วนของคีตูบอลแล้วก็เป็นการสตรีมไล่ในส่วนของมูเทอริกนะผมแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะหินตรงเบสที่3นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของดูโพซิชั่นของ SJK ผมพยายามที่จะกางไว้แล้วก็มีในส่วนของทองไปยืนคุมมูต้านะครับผมแล้วก็ตกทั้งเม็ดเบลลิ่งครับผมแล้วก็เรียกโอ้โหมารีนมาเก็บในส่วนของมูต้านั่นเองนะฮะเบลลิงนะครับเบลลิงรอแล้วครับรอเพราะว่าตอนนี้เบลลิงโอ้โหเบลลิงแก้ไป2กลุ่มอย่างนี้ผมดูว่าในส่วน SJK จะทำเช่นไรนะเพราะมีการเข้าแซนด์วิชตรงนี้นะครับผมแล้วเพราะกับบนเบสมีการสปินที่ดีออกมาอย่างนี้โอ้โหก็เหมือนกับว่าในส่วนของสไตล์จะโฟกัสเข้าไปเบลลิงที่วิ่งตามไปส่วนเองในส่วนของมาลีเข้าไปอย่างนี้นะทำให้ไม่สนใจครับพอแต่เขาก็หายไปแล้วนะตอนนี้เบลลิงจะโดนเยอะกว่าเยอะผมทำให้ยูนิตที่ละลายผมเลยนะใช่ครับแต่ว่ายูนิตมาเรื่อยๆเลยครับแรลลี่พอยต์ไปเรื่อยๆเลยครับจากอินคัมของ SJK โอ้โหเงินหมดตลอดเวลาครับดูคราวนี้ฮาร์เวสเตอร์ของสไตล์เหมือนจะดึงสถานการณ์กลับมาได้เลยนะครับผมเพราะว่า66ต่อ61ซึ่งอินคัมก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะกับแก๊สที่พอๆกันอย่างนี้นะ
ตอนนี้ต้องมาดูทางฝั่ง SJK โอ้โหดูทางเบส2กันดีกว่าครับเป็นการวอลด้วยบานแหลกบานแหลกบานมารีไหลออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีในส่วนของ Factory นะครับผมถึง3อันเดียวนะฮะแล้วก็มีการไหลทอออกมาอย่างงี้ตอนนี้มีการบวกกันอย่างงี้ผมในส่วนของเซิร์ฟลิงกับเบลลิงออกมาอย่างงี้ไล่ฮะแล้วก็มีการโอ้โหดึงกลับไปทันนะมีสไตล์นั่นเองครับใช่ครับแล้วก็ก็คือมันก็ไล่ยูนิตออกไปเพื่อจะคุมเทอร์การ์เทอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเขาจะมีการแอบอยู่นะครับยังไม่มีการส่งโดนหรืออะไรมาเก็บแร่นะครับก็คือเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ทาง SJK เนี่ยจะเทคอะไรต่อแล้วครับคือเทคอะไรมาปุ๊บก็โดนแต่นี่ครับเห็นนี่มั้ยฮะนี่ก็คือพระเอกนะครับผม SCV ตัวนี้ครับเพราะ SJK ได้ทำการสตาร์ทไปทุกเบสแล้วก็เห็นแล้วมีสไตล์มีเบส4ตรงนี้นะฮะเลยยังปล่อยไม่อยู่ครับผมอาจจะมีการดรอปหรือดีนายเบสที่4ได้เร็วๆนี้นะฮะใช่ครับคืออาจจะรอทามมิ่งไว้เบสแรกหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดรอปทีหลังเพื่อจะให้ดึงยูนิตไปได้นะครับก็เปิดทางได้ไงครับได้เยอะจริงครับโอ้โหไม่ตายเทอร์เล็ตต้องพยายามต้องวางให้เยอะกว่านี้แล้วนะตอนนี้ประมาณเจอที่4ครับต้องแคนเซิลในตัวเอเจเก็ตแล้วก็ทำไปทันนะใช่ครับแล้วก็โอ้โหมูตาลิสมีเยอะจริงๆนะครับเหมือนกับเกมที่แล้วนะครับว่าเหมือนกับว่าสไตล์เดี๋ยวชอบมูตาลิสมากๆเลยนะครับตอนนี้ในส่วนของพอนี่พังลงไปแน่นอนครับผมแล้วโอ้โหแทงลายก็ว่าไม่ทันตอนนี้เหลือในการสปินในส่วนของมารีของเอเจเก็ตนั่นนะเพราะว่าโดนใช่ครับแล้วก็ตอนนี้อามีซัพพลายของสไตล์นั้นนำไปแล้วนะครับฉีดถึง10กว่าตัวแต่ว่าก็พักๆนะครับเดี๋ยวจะกลับประมาณ100กว่ามาประมาณ150เหมือนเดิมนะครับหรือขึ้น200ก็ได้นะครับตอนนี้สไตล์มีการรีเสิร์ชในส่วนของไฮนะครับผมแล้วก็อัปเกรดในส่วนของอาร์เมอร์ให้กับมูตาลิงก์นั่นเองครับตอนนี้มูตาลิงก์ก็พยายามปวดต่อไปเรื่อยๆผมจะเห็นกับต้องดึงในส่วนของฮันเฟอร์ SCB ออกมาเลยนะผมว่าไม่ได้วางเฉลี่ยไปเยอะนั่นเองนะฮะแล้วที่จริงแคนเซิลในส่วนของคอมมานด์เซ็นเตอร์ทิ้งไปแล้วนะครับผมไม่ได้แคนเซิลอ๋อโดนระเบิดนะฮะอ๋อแคนเซิลไม่ทันนะผมต้องขออภัยแล้วตอนนี้ในส่วนของมูตาลิงก์กลุ่มนี้เนี่ยมิสเตอร์ไทก็ถือว่าใช้งานมูตาลิงก์ได้ดีนะครับพี่บอยเพราะว่าพยายามที่จะก่อกวนเทอร์แลนด์ตลอดเวลาเลยนะที่ผมดูใช่ครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้มาใหม่ครับมาใหม่นะตอนนี้ในส่วน SJK มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าไม่มีเบสที่3เอ้ยไม่มีเบสที่4ผมว่าตอนนี้มิสเตอร์ไทเก็บได้แค่เบส2ครับเหมือนตอนนี้ SJK พยายามที่จะต้องอะไรสักอย่างเพราะดูเนี่ย SCV กำลังปาร์ตี้กันอยู่ที่เบส1ฮะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าในส่วน SJK ไม่รอช้าผมจะขึ้นเบส3ไม่ได้นะแต่ว่าจำนวนที่สปินที่เยอะกว่าแล้วก็ในส่วนของเบลลี่อย่างนี้ฮะขึ้นหน้าในส่วน SJK เป็นไม่ดีเท่าไหร่ครับเนี่ยอุ๊ยกระตุกฟอร์มครับครับแหลกฟอร์มมั้งครับผมขึ้นฟอร์มครับผมว่าช็อตนี้นะฮะผมถามความรู้สึกจากพี่บอยดีกว่าใครได้เปรียบครับโอ้ตอนนี้สไตล์ได้เปรียบมากเลยครับสไตล์คือสมมุติถ้าเราบวกกันอยู่กลางทางนี้ครับพูดถึงแล้วกูเซิร์ฟกับเทอร์แลนด์เนี่ยว่าทีมมันได้เปรียบผมว่ายังไงก็เซิร์ฟครับเพราะอยู่บนคีฟเซิร์ฟด้วยครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างครับคือแหลกกลางทางเนี่ยแต่เทอร์แลนด์เขาทำอะไรฮะไมโครยูนิตอยู่ครับแล้วอย่างนี้เขาสปินไม่ได้ครับผมซึ่งถ้าลงฉากนี้เมื่อไหร่ครับผมก็คันทันทีนั่นเองนะฮะโอเคครับตอนนี้ในส่วนของฟอร์มก็กำลังนับถอยหลังเวลาต่อไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นการเน็ตตัดชัวร์แล้วผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับคุณจะตีกู๊ดบายฟอร์มนิดนึงครับเดี๋ยวฟอร์มไปดูทางสตรีมนะครับโอเคครับตอนนี้ในส่วนของเกมเนี่ยก็เข้ามาถึงช่วง24นาทีแล้วนะฮะซึ่งสไตล์จะโดนพุทในส่วนของเบส3ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการไปนินจาเบสไว้นะฮะแล้วพอขึ้นจากเกมแล้วตอนนี้ก็ระเบิดเป็นแทงครั้งแรกและครั้งที่2ตอนนี้ได้ลายเลยก็ตอนนี้สไตล์พยายามสถานการณ์ไม่ได้แล้วผมได้เป็นการเซิร์ฟลิงเบลลิงแล้วก็ในส่วนของมูตานั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้เอเจเคเหลือในส่วนของมินิเรลลายแค่2เบสเดียวครับอินคัมหมดแล้วครับใช่ครับก็แล้วตอนนี้คือยูนิตของยูนิตเวิร์คเกอร์ยูนิตแล้วก็ที่เหลือแต่ยูเวิร์คเกอร์ยูนิตซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางฟอร์มเนี่ยไอ้ทางมาแล้วผมในส่วนของตัวนี้โอ้ก็ไปในส่วนของ SCV นั่นเองนะครับก็คืออามิซัพพลายแล้วต่างกันบ้างนะครับถึง6ถึง40ยูนิตเลยนะครับประมาณโดยประมาณนะครับแบบโอ้โหแล้วก็ SJK มีแค่87ซัพพลายส่วนของสไตล์ที่142เลยแล้วพร้อมกับมีในส่วนเซิร์คลิงที่อยู่หน้าบ้านพร้อมกับในส่วนของนี่ครับเบลลิงนั่นเองแล้วตอนนี้มาอีกแล้วครับโอ้โหดูว่าโดยกลุ่มนี้ครับผมโหร้ายมากเลยพอฮาแล้วเบลล์ตักมาเบลล์ตึงก่อนพวกนั้นเข้าไปในส่วนของนี่ฮะในส่วนของวิตาเทเลตนั่นเองนะเอาแล้วผมแบ็คเตอรี่ทำยังไงฮะในส่วนของเอเจเคตอนนี้พยายามที่จะส่งมาลีสเต็มขึ้นมาแต่คิดว่าจะไม่ทั
ันนั่นเองนะผมว่าโดนในส่วนของสไตล์โฟกัสเข้าไปในส่วนของเซเซ่กับเทคแล็บนั่นเองนะฮะครับเอามาเซ็นเตอร์ฟรีครับอันนี้เข้ามาเซ็นเตอร์ฟรีครับโอ้โหโดนยิงฟรีก็จีๆเลยครับโอ้โหว่าจีๆเลยนะผมว่าคอจีๆเนี่ยก็เกมนี้เหมือนวิสไซจะไปเตรียมแผนมาดีแล้วก็กดดันแก้สถานการณ์กลับมาได้ดีมากแล้วผมก็ตอนนี้ก็กลายเป็นสกอร์ตามด้วย2ต่อ1นั่นเองนะครับผม2ต่อ1แล้วนะครับตอนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้สไตล์ใช่ไหมครับสไตล์ชนะนะครับ2ต่อ1แล้วถ้าสไตล์ชนะนัดหน้าคือสไตล์จะเป็นแชมป์เลยนะครับแต่ว่า